ปัญหาหรือภาวะวิกฤตที่พบได้บ่อยทางด้านจิตใจและอารมณ์ปัญหาในด้านนี้มักจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดความเสียใจและทุกข์ทรมานใจอย่างมากบางรายอาจจะมีภาวะของความรู้สึกซึมเศร้าหรืออยากฆ่าตัวตายซึ่งสาเหตุก็อาจจะเกิดจากการที่ผู้สูงอายุนั้นสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าลูกหลานหรือคนที่รู้สึกสนิทด้วยและเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้จะนำมาซึ่งความวิตกกังวลและก็ส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นมีความเบื่อหน่ายหรือท้อแท้บางครั้งผู้สูงอายุอาจจะไปเจอเหตุการณ์ที่ตนเองไม่สามารถควบคุมได้เช่นพบว่าลูกหลานบางคนหรือบางรายไม่ปฏิบัติตามความคาดหวังหรือไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้สูงอายุหรือลูกหลานอาจจะไปเจอประสบปัญหาหรือภาวะวิกฤตในชีวิตของลูกหลานเองส่งผลให้ผู้สูงอายุนั้นคิดและกังวลตามไปด้วยซึ่งภาวะเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุไปพร้อมกันอาจจะก่อให้เกิดอาการต่างๆตามมามากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะเบื่ออาหารใจสั่นนอนไม่หลับกังวลหรืออาจจะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นก็ได้นะครับอาการเหล่านี้จะส่งผลให้ผู้สูงอายุมีภาวะของสุขภาพกายที่ลดน้อยและก็ถอยลงซึ่งเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องให้การใส่ใจและก็ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาในด้านนี้ครับแนวทางการแก้ไขผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาหรือภาวะวิกฤตทางด้านจิตใจหรืออารมณ์สมาชิกในครอบครัวควรที่จะสังเกตเมื่อพบอาการดังกล่าวจะต้องรีบนำผู้สูงอายุไปพบกับบุคลากรทางด้านสาธารณสุขโดยเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตนะครับเพื่อที่จะไปรับคำปรึกษาหรือคำเสนอแนะต่างๆที่จะมาปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเช่นการปรับวิธีคิดการอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วก็เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนอกจากนี้ถ้าเกิดผู้ดูแลพบว่าผู้สูงอายุของท่านมีความกังวลอย่างรุนแรงหรือว่ามีความคิดหรือความซึมเศร้าหรือมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายอันนี้เป็นปัญหาที่จะต้องให้การดูแลอย่างทันท่วงทีโดยจะต้องพาไปพบจิตแพทย์ให้การบำบัดอย่างรวดเร็วครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนั้นเกิดพฤติกรรมการฆ่าตัวตายตามมาครับนอกจากนี้แล้วการดูแลผู้สูงอายุที่จะส่งเสริมภาวะสุขภาพจิตที่ดีก็จะต้องนำส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเต้นรำร้องเพลงหรืองานอดิเรกที่เขาถนัดรวมไปถึงการจัดให้เข้ากับชมร่วมกับชมรมร่วมกับเพื่อนๆที่ผู้สูงอายุนั้นพึงพอใจแล้วก็มีความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเพื่อส่งเสริมสัมพันธภาพและทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าการใช้เวลาและใช้ชีวิตไม่ได้เปล่าประโยชน์ไปครับนอกจากนี้แล้วควรที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุนั้นนำเอาหลักการของศาสนาได้นำมาใช้และปรับใช้กับการดำเนินชีวิตเช่นการทำจิตให้ว่างการปลงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่สามารถควบคุมได้รวมไปถึงการทำจิตใจให้สงบและสร้างสติและรวมถึงการปล่อยวางจากความทุกข์ที่ผู้สูงอายุประสบอยู่ด้วยครับ